สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันในหลังเกมที่โคตรเซ็งเลยนะครับผมมั่นใจว่าทุกคนน่าจะอยู่ในความรู้สึกเดียวกันว่าอะไรวะเกิดอะไรขึ้นกับทีมรักของเรานะครับวันนี้มีคนยกหูหาผมเยอะมากไลน์หาอินบ็อกซ์หาเดินเข้ามาคุยนะครับทุกคำถามเนี่ยไม่เคยได้คุยเรื่องกินข้าวอะไรวันนี้ฝนตกหรือเปล่าเลยครับทุกเรื่องเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคำถามที่มันประดังเข้ามาคือมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมนี้ที่ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเดือน5นะนี่เดือน11ใช่ไหมมันยังมีบรรยากาศที่ดีอยู่เลยเพิ่งจะคว้าแชมป์คาราบาวลีกครับจบในอันดับที่3ยังคงมีเพลง We see it all we won the lot เราเจอมาหมดแล้วไม่ใช่หรอแล้วมาวันนี้สภาพอันหนาดมากนะครับผมไม่มีโฟนอินที่ไหนเลยนะมีแต่คนบอกว่าขอวันนี้ขอจอยหน่อยขอแจมหน่อยผมแบบไม่มีลมจริงนะครับหน้าที่ของผมเนี่ยวันนี้ทำ2รายการคือ Sport Corner แล้วมันมีรายการใหม่ของ PPTV แล้วก็มาอัด YouTube ของตัวเองเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะขอยกบิ๊กนิวส์ออกไปเลยไม่มีอารมณ์พูดถึงทีมอื่นจริงๆแม้ว่าบาเยิร์นมิวนิกจะตกรอบเช่นเดียวกับอาร์เซนอลนะครับแต่จะมาตอบคำถามของคนดูที่ผมได้รับมาจาก SMS แล้วก็จากทั่วสารทิศเราจะเอายังไงต่อแมนยูไนเต็ดมีการเล่นไล่โค้ชจริงหรือเปล่าหรือว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ที่บอสของเราเอริกเทนฮากที่ฝีมือมันไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ยกติ๊กนิวส์ออกไปเลยนะครับคำถามแรกก็คือมันมีการเตะไล่โค้ชจริงๆหรือไม่ผมอยากจะแยกแบบนี้นะครับว่าวันนี้ผมได้โพสต์ Facebook ลงไปอ่ะจะไปเอาขึ้นมาก็ได้ครับ Facebook ของผมเนี่ยมันมาจากใจผมเลยนะครับคือคำตอบที่มันชัดเจนที่สุดเนี่ยผมว่าการลงไปเตะแล้วแบบเตะทวงทำลายอาชีพของตัวเองเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่เกิดขึ้นผมเคารพนับถือโปรเฟชชั่นนอลฟุตบอลนะครับเชื่อเหลือเกินว่าไอ้เตะเข้าประตูตัวเองเหมือนที่สมัยก่อนอินโดมันทำอ่ะมันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าไอ้ที่เล่นเพื่อให้โค้ชมันรอโดนไล่ออกเนี่ยผมว่ามันมีจริงนะครับผมว่ามันมีจริงๆแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับไปลุยกันเลยครับวันนี้ของสะสมเนี่ยจะไปอยู่ในช่วงท้ายเลยนะฮะจะไม่พูดถึงในช่วงที่2นะเพราะว่าหงุดหงิดเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อของเดี๋ยวติดตามให้จบคลิปแล้วกันผมไปเริ่มต้นจากการที่นักเตะมันใจไม่สู้จริงๆหรือเปล่านะครับ2นัดแตกต่างกันนะครับนัดแรกที่แพ้ 3-0 กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมค่อนข้างเถียงนะครับว่าจริงๆแล้วเฮ้ยผู้เล่นมันก็ดูสู้นะผมยังแอบเห็นด้วยกับคำพูดของเทนฮากที่บอกว่าก่อนเกมก่อนที่เจอแมนซิตี้เนี่ยรูปเกมมันดูดีมากเช็คก็มันดูดีมากไปเลยเล่นตามแผนดีกว่าหลังจากนั้นพอเสียจุดโทษของลาสซ์ฮอยลูนเนี่ยเกมมันเลยพังอันที่ผมเห็นด้วยนะครับแล้วนักเตะแมนยูครับมันโดนด่ามาโดยตลอดว่าตั้งแต่นัด 7-0 ที่แพ้หงแดงลิเวอร์พูลคาแอนฟิลด์เล่นยังไงไม่ดูตาสโมสรของตัวเองเลยมันไล่ครับมันไล่บอลมันเพรสซิ่งแม้ว่าไม่ถึงขนาดว่า120แรงม้าแต่มันก็สู้ครับมันทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้ปล่อยจอยนะครับอันนั้นคือนัดที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่กลับกันครับในนัดที่เจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดลงไปโคตรไร้ความหวังเลยคือตั้งแต่ก่อนที่จะคิกออฟแล้วผมก็บอกว่านัดนี้เราเป็นรองนะแม้ว่าเล่นในบ้านก็ตอนนี้ในบ้านแมนยูนี่คือไม่มีอะไรเลยนะครับโอทัฟฟอร์ดนี่ไม่มีอะไรเลยพร้อมจะแพ้ได้ทุกทีตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเจอโคเปนเฮเกนเจอปุ๊บเจอลูตันไอ้เจอเบนฟอร์ดเจออะไรสูสีได้หมดทุกทีมนะครับไม่มีใครกลัวแมนยูไนเต็ดวันนี้ผมก็ถามหลายๆคนลงไปว่าแมนซิตี้อ่ะเวลาออกไปเยือนเบอร์ลี่ออกไปเยือนบอร์นมัธนะครับเขายังมีความยากลำบากในการเจอทีมเล็กๆนะครับหมายถึงว่าทีมเล็กเป็นเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าทีมเล็กมาแพ็คมาเล่นอุดแต่กลับมาโอทราฟอร์ดอ่ะซิตี้เล่นเหมือนสบายๆเดี๋ยวอ้วกก็ชนะ 2-0 เดี๋ยวอ้วกก็ชนะ 3-0 ไม่นับไอ้ฤดูกาลที่แล้วที่ผมบอกว่ามันมีจุดพลิกผันลูกที่บรูโน่ล้ำหน้ากับแรดฟอร์ดหรือเปล่านะครับทีนี้พอประมาณนัดเจอกับซาลิกาตุงเนี่ยครับโอ้โหจริงๆผมมั่นใจนะว่าเทนฮากใช้จิตวิทยาแล้วนะครับคือด่าไม่รู้จะด่าไงแล้วอ่ะนัดนี้ก็เลยมีการเปลี่ยนแมทับเกิดขึ้นนะครับก็คือดรอปบรูโน่เฟนเดนตัวสำรองทั้งเหตุผลด้านความล้าแล้วก็อ้าวลองเปลี่ยนหัวดูเว้ยเผื่อว่าแมทับคนเนี้ยจะสามารถทำให้ทางฝั่งของยูไนเต็ดกลับมาได้นะครับก็เลยส่งคาเซมิโร่ที่
มีใจใหญ่ลงไปเป็นพี่ใหญ่แม้จะพูดภาษาอังกฤษอะไรไม่เป็นเอาเรื่องของมันนะครับและก็ส่งฮันนีบาลเบบี้ที่เป็นเด็กลงไปช่วยไล่กระทืบหน่อยสิมันน่าจะทำให้หึ่งหึ่งกลับมาความเป็นจริงคือนอกนั้นอะแผนการมันไม่มีอะไรเลยอันนี้เราก็ต้องด่าทางฝั่งโค้ชว่าเล่นอะไรวะกับนิโคลสันก็ไม่ได้ปีบไม่ได้มีการอันโทนี่ก็เลี้ยงเพิ่มของมันไปการนาโชนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหลายคนผมรู้ว่าชอบการนาโชนะครับแต่ว่าเด็กมันขึ้นแล้วมันอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะมันได้ขั้นเหนื่อยเยอะถูกป่ะไอ้พวกนี้มันเตะบอลเป็นเซเลบมันรู้สึกว่าบอลจบมันก็ไปปาร์ตี้กันไงมันก็ไปเรียกหญิงมานั่งดริ้งมันก็ไปขับรถสวยๆลัมโบกินีมีนาฬิกาหรูๆใส่กันเพราะขั้นเหนื่อยมันเยอะผมพูดตรงๆเลยนี่เป็นช่อง YouTube ที่ผมพูดตรงๆเพราะวันเนี้ยในรายการทีวีเนี่ยมันก็มีความที่พูดบทไม่ได้พูดภาษาชาวบ้านมากไม่ได้นะครับอึดอัดมากเลยมันได้ขั้นเหนื่อยกันเยอะนี่คือตัวแปรสำคัญทีมไม่มีเพดานขั้นเหนื่อยแย่มากครับอาร์เซนอลมีดาวรุ่งมีเพดานขั้นเหนื่อย 150,000 ตั้งแต่ยุคอาร์เซนอลก็ไม่ถึงด้วยไม่ถึงแสนด้วยลิเวอร์พูลมีเพดานขั้นเหนื่อยที่ชัดเจนแมนยูแต่อยู่ดีทะลุมา 500,000 ยุคอเล็กซิสซานเชสทะลุไป 300,000 ง่ายๆ 307ไอ้ซานโชมา 350,000 คาเซมิโร่กับบาราเราไม่ว่ากันเพราะว่าเขามาแบบเกจิแล้วได้ประสบความสำเร็จแล้วแต่ไอ้ดาวรุ่งหลายๆคนที่มาแบบอเล็กเตเลส 90,000 แบบเนี้ยคือมันไม่ควรเกิดขึ้นมากๆกับสโมสรที่มีวัฒนธรรมเรื่องของฟุตบอลนะครับทีนี้พอมันเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดลูกแรกเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับผมบอกเลยนะครับว่าผมโคตรโมโหและผมโคตรแค้นไอเดียโกดาโลเลยครับนักฟุตบอลคนเนี้ยสมัยก่อนมันจะมีคนพูดที่แบบฉันไม่ชอบแอนดี้โคฉันไม่ชอบเดโก้ฟอร์ลันฉันไม่ชอบจอห์นโอเชผมไม่ค่อยอยากพูดคำนี้นะครับนักฟุตบอลที่สวมเสื้อแมนยูไนเต็ดทุกคนผมให้กำลังใจหมดนะครับแต่ผมบอกได้เลยครับว่าเดโก้ดาโลเป็นคนที่ผมชอบน้อยที่สุดพูดคำนี้ดีกว่านะคือคุณภาพอย่างมันอ่ะไม่สมควรอยู่กับทีมใหญ่ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสเปอร์บาเยิร์นมิวนิกบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดไม่สมควรจะอยู่ครับเพราะอะไรฮะมันเป็นแบ็กที่โยนไม่เคยเข้าเป้าเลยซึ่งเป็นจุดใหญ่เป็นพรีออริตี้หลักของการเล่นแบ็กแบ็กเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับต้องเล่นเกมรับมาร์กิ้งดีลูกมงรับเช็คล้ำหน้าและเล่นเกมรุกในการเปิดบอลคือมันเป็นคนเปิดบอลแย่มากเปิดบอลนี่คือแบบกักเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยเป็นนักฟุตบอลที่ลงเล่น10เกมแล้วแย่8เสมอตัว2เปิดบอลให้เพื่อน10ลูกน่าจะตรงแค่2ครั้งนอกนั้นก็เปิดออกมันสำคัญมากนะครับการที่พ็อปแบ็กมันคือพื้นที่สุดท้ายของการโจมตีถ้าเปิดแค่พอประมาณอย่างเลเกลอนอย่างลูกชอมันยังได้ลุ้นเหมือนกองหน้าได้หม่งบ้างในถ้าเขาพร้อมรับดาร์โล่เปิดบอลแบบแย่มากใช่ไหมครับทีนี้ลูกแรกครับผมใช้คำว่าทั้งไม่มีความรับผิดชอบและก็ชุยมากนะครับกับการที่วันนี้ผมพูดในสปอร์ตคอร์เนอร์ว่าการที่เล่นมาร์กิ้งนะครับมาร์กิ้งคือกองหลังนะครับมันเหมือนกับการที่เราเดินข้ามถนนครับเดินข้ามถนนทางม้าลายคุณต้องทำอะไรครับคุณต้องมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาคุณต้องเช็คไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะถึงที่หมายเพราะไม่งั้นคุณมีโอกาสโดนรถชนใช่ไหมเช่นเดียวกันครับการที่เป็นกองหลังครับคุณต้องเช็คโอมาครับโอประกบกองหน้ามาทำอะไรปีกมาทำอะไรต้องคอยเช็คตลอดเวลานะครับดาโล่ครับเห็นอยู่ว่าอยู่ข้างหน้ามิเกลอาร์เมลอนไอ้ลูก 1-0 อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบที่สุดอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันทำอะไรครับมันจ็อกกิ้งครับมันจ็อกกิ้งแบบไร้ความรับผิดชอบและช่วยที่สุดนะครับมันวิ่งตามมาปุ๊บเสร็จแล้วรอบที่2มันเช็ค 1-2 มันเห็นแล้วว่าจากตอนแรกที่เขาอยู่ข้างหน้ามิเกลอาร์เมลอนตอนนี้มิเกลอาร์เมลอนมันอยู่ขนาบข้างกับเขาแล้วพอเช็คอีกที 1-2 สิ่งที่สมองคิดคือเดินเข้าไปแต่ว่าขาไม่ก้าวครับไม่วิ่งก็โดนตัดหน้าไปแบบชิวๆง่ายๆโคตรง่ายโคตรเบสิกเลยแล้วก็ทำท่าจะไปเบียดเขาซึ่งเขาเป็นคนหันเท้าซ้ายเข้ากลางเมืองแล้วมันก็ยิงเข้าไปเลย 1-0 เป็นจังหวะที่แบบผมกล้าพูดเลยว่าโค้ชระดับโลกที่มีสมองหน่อยไอ้เนี่ยจะไม่ได้ลงสนามอีกเลยจนกว่าแม่งจะแบนไป3เดือนแล้วเพราะว่ามันเป็นการเสีย 1-0 ที่โคตรง่ายเลยนะฮะผมแยกแบบนี้ครับฟุตบอลนะฮะเราไม่เข้าข้างกันผมอยู่ในยุคที่แบบประสบความสำเร็จมาแล้วผมกล้าพูดตรงๆเลยนะครับแมนยูไนเต็ดยุคโอเลกุน่าโซชายุคหลุยฟานกาวยุคมูรินโญ่แม้กระทั่งยุคเนี้ยผมมีความสุขไม่แพ้ปี1999ครับผมมีความสุขกว่าได้ซ้ำเพราะอะไรรู้ป่ะสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเชียร์บาเยิร์นเชียร์เรอัลมาดริดเชียร์แมนยูไนเต็ดหรือแม้กระทั่งยูเวนตุสมันจะมีคำพูดว่ามึงเชียร์เพราะมันได้แชมป์แต่ผมเชียร์เพราะพ่อผมเชียร์ผมไม่ได้เชียร์เพราะว่ามันได้โทรฟี่กี่ใบนะครับรู้สึกรัก
ความไม่ยอมแพ้ความ never say die แต่ปัจจุบันเนี้ยมันโหยหาแชมป์ได้คาราบาวมาด้วยนึงได้ FA มาด้วยนึงได้ที่4ผมก็ดีใจผมมีความรู้สึกว่าเออนี่มันคือทีมของเรามันคือทีมที่เราไม่ได้เชียร์ตามกระแสเราไม่ได้เชียร์เพราะว่าความสำเร็จผมดึงอนาคตจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยถ้าผมไปอยู่อังกฤษผมคงเชียร์ฟอร์เรสอะไรไปอย่างเงี้ยผมแฮปปี้มากกับการที่นักฟุตบอลมันลงมาแค่สัปดาห์นึงแล้วเล่นแล้วก็ชนะแล้วก็แฮปปี้แพ้กับแซดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรเลยกับการที่มันไม่ชนะนะครับแต่ว่าลูกแบบเนี้ยผมรับไม่ได้หน้าที่เขาจ่ายเงินคุณมาทำอะไรไอ้นี่คล้ายกับเป็นตำรวจเห็นผู้ร้ายแล้วไม่จับหมายถึงเดโก้ดาโลนะครับบางจังหวะเนี่ยมันอาจจะบอลไม่เข้าทางเสียประตูแบบอย่างแม็กไกว์เนี่ยมันพยายามจะหม่งสกัดแล้วมันเข้าทางไอ้ลูกที่2ไอ้ใครนะไอ้ของนิโคลสันที่มันยิงสวนน่ะไม่ว่ากันครับบอลบางทีมันไม่เข้าทางเนี่ยมันเวลามันแพ้จริงๆซึ่งมันเป็นทุกทีมไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือว่าจะเป็นลิเวอร์พูลช่วงหนึ่งใช่มั้ยที่มันแพ้ลวดๆสเปอร์แพ้ลวดๆมันมีมันเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ใช่การที่แบบมันไม่รับผิดชอบแบบนี้อย่างกาลาโชอย่างแรชฟอร์ดนี่ก็เป็นกรณีเดียวกันนะครับว่าเขา2คนเนี่ยก็ได้ค่าเหนื่อยเยอะแล้วก็อยู่ในช่วงใจแตกแรชฟอร์ดเนี่ยไปดูได้เลยนะครับเรื่องราวนอกสนามของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากตั้งแต่ได้ค่าเหนื่อย 350,000 แล้วก็โด่งดังขึ้นมานะครับเที่ยวกลางคืนบ่อยมากกาลาโชปีที่แล้วคุณเป็นวันเดอร์คิดปีนี้คุณไม่เสมอตัวคุณก็ต้องพุ่งไปอีกแต่สิ่งที่ทำคือมันดิ่งเพราะค่าเหนื่อยมันเยอะมันเป็นเซเลบซีเรียสกับแค่เบอร์7ได้เบอร์17ดีใจมากโพสต์ลง IG มีตัวตนในสังคมแต่ฝีเท้าไม่เรื่องลอยถ้วยไม่พัฒนาลงด้วยซ้ำถูกไหมครับทีนี้ครับมาที่ทางฝั่งคุณซื้อมากครับเอริกเซนฮากถามว่าจุดแตกร้าวมันอยู่ที่อะไรนะครับจากฤดูกาลที่แล้วที่ยังดูดีๆอยู่เลยใช่ไหมดูจัดการกับปัญหาได้หมดนะครับมันก็เป็นรอยร้าวเรื่อยๆตั้งแต่คริสเตียโน่โรนัลโดมาถึงดาวิดเดคอามาถึงแม็กไกว์มาถึงซานโชกรณีของโรนัลโดเนี่ยผมว่าทุกคนก็น่าจะพอทราบกันดีว่า CR7 เนี่ยไปเปิดเผยเรื่องราวความลับแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงต่อสื่อมวลชนเนี่ยเพื่อนเขาคาดการณ์เนี่ยแล้วว่าโดทำแบบมีอเจนดาไม่โดแมนยูขับออกจากสโมสรโดก็ต้องการให้แมนยูไล่เขาออกไปอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นตัวสำรองเขาเสียหน้าที่โดนจับมาลงแค่2นาทีการไปของเขามันมีรอยราวครับแต่มันไม่ได้หนามากนะครับแต่กรณีของดาวิดเดคอานั่นแหละครับเป็นจุดรอยแคร์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับกับการที่คุณไปทำเดคาแบบนั้นนะครับแม้ว่าเดคาจะมีความผิดพลาดนะครับแต่ว่าคุณไปไล่เขาออกในนาทีสุดท้ายในนัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วเขาไม่มีแล้วเขาเป็นคนที่เพื่อนเยอะด้วยเป็นตำนานอยู่กับทีมช่วยทีมมา12ปีมีอีกหลายๆปีที่เขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของโซโล2ก็เซฟจนมือหักถูกไหมฮะเซฟแบบกระจายเลยแล้วคุณไปทำเขาแบบนั้นเนี่ยมันเป็นรอยแตกครั้งใหญ่เลยแล้วมันผสานไม่ได้นะครับมีปัญหากับลูกทีมมากขึ้นอ่ะแม็กไกว์ซานโชนะครับและเอาจริงๆครับแมนยูไนเต็ดเองนะครับต้องยอมรับตามตรงว่าเอากุนซือมาเนี่ยกุนซือระดับ B ที่พยายามจะมาปั้นแต่งให้แมนยูมีไอเดนติตี้ของตัวเองซิกเนเจอร์ของตัวเองใช่ไหมครับซึ่งมันก็แตกต่างกับทีมที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาก็ไปเอานักเตะเอาโค้ชที่เก่งเนี่ยแหละครับแต่ว่ามี potential ที่สูงกว่าอย่างเช่นแมนซิตี้มีตังค์เขาก็ไปตามโรเบโต้มันชินี่มาก่อนหน้านี้มีมาริโอเปย์กรีนี่ก่อนหน้าเป๊ปโกเดียล่าใช่ไหมครับซึ่งเป๊ปโกเดียล่าในประสบความสำเร็จมากกับบาเยิร์นมิวนิคและกับเซโรน่าใช่ไหมฮะเขาเลยไปเอาตัวเข้ามามันมี potential ที่สูงมากได้แชมป์มากมายคว้ามาจากบาเยิร์นมิวนิคลิเวอร์พูลได้เยอร์เกนคล็อปมาจากดอร์ทมุนด์ที่ดอร์ทมุนด์สามารถเป็นแชมป์บุนเดสลีกาได้เหนือบาเยิร์นมิวนิคและพาดอร์ทมุนด์เข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกได้มี potential แต่กับการ potential ของเทนฮากที่แมนยูไปเอามามันก็มีฮะแต่แค่มันเบาเยอะเพราะได้แชมป์กับอายักซ์อัมสเตอร์ดัมในฟุตบอลดัชลีกและเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกความหมายคือโครงสร้างของแมนยูในการที่ไปรีคูทเขาครับไปโทรไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยมันมีแค่2คนคือโปเชติโน่กับเจนฮาซึ่งโพเทนเชียลเราแม่งก็สู้เขาชาวบ้านเขาไม่ได้อีกแล้วในขณะที่เชลซีก่อนนั้นนี่ไปเอาโทมัสทูเคิลมาโอเคเราเคยมีมูรินโญ่แต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับถามว่าเจนฮาเข้ามาเขาพยายามที่จะทำในแนวของเขาซึ่งปีแรกมันก็เวิร์กด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นมูรินโญ่ไม่ว่าจะเป็นโซชาไม่ว่าจะเป็นหลุยส์ฟานกาลนะครับแต่ว่าเขาก็โดนตั้งคำถามเยอะมากกับแผนการที่ผมก็บอกแล้วว่าท้ายซีซั่นมันหมดมุกชัดเจนมากๆแล้วก็เอาจริงๆครับการซื้อตัวของเขาเป็น question mark ที่ใหญ่โตมากว่าซื้อแต่ตัวที่คุ้นเคยซื้อแต่ตัวที่เป็นดัชลีกนะครับตั้งแต่เทนฮากซื้อตัวมาครับมีซุปเปอร์สตาร์แค่คนเดียวก็คือคาเซมิโร่นอกนั้นไม่ว่าจะเป็น
อันโทนี่นี่เป็นคำถามที่ใหญ่ที่สุดเลยว่า100ล้านยูโรซื้อมาได้อย่างไรเล่นได้แค่นี้คนที่มันอยู่ในทีมก็จะรู้สึกว่าไอ้หมุนเนี่ยเหรอ100ล้านเล่นโคตรกระจอกเลยถูกป่ะมันเป็นคำถามอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็จะบอกอีกทีนึงว่าหลังจากที่ผ่านมาต้นซีซั่นจนถึงณตอนนี้เมสันเมาส์ดูจะเป็นการซื้อตัวที่ผิดพลาดนะครับพูดตามตรงเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งหรือเขาไม่ดีแค่เขากับแมนยูแต่มันไม่เข้าระบบกันนะครับเทนฮากหวังให้เขาเล่นอะไรเขาเล่นไม่ได้เลยไม่ต่างอะไรจากโอเลกุน่าโซชาซื้อดอนนี่ฟันเต็กเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามตรงๆของทางฝั่งเอริกเทนฮากว่าแก๊กมีแค่ไหนนะคุณซื้อแมนยูก็คือก็คุณไปลิเวอร์พูลเข้ามาถามว่าต่อจากนี้เราจะทำยังไงครับ1ไล่หอกหรือว่า2ทนต่อไปผมพูดตามตรงว่าหลายคนอาจจะอยากให้ไล่เอริกเทนฮากไปเลยคำถามคือเอาใครมาแทนเขาครับแล้วการไล่ออกเนี่ยแมนยูมันทำมาไม่รู้กี่คนแล้วตั้งแต่เดวิดมอยส์ซึ่งตอนนี้เขาไปได้ดิบได้ดีกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไล่หรือฟันเกาออกแม้กระทั่งมูรินโญ่ยังไม่รอดแท็กติชันโน่ต้องสำคัญต้องเล่นเกมบวกมูรินโญ่ไม่เข้าใจศาสตร์ของปีศาจแดงโศกนาฏกรรมมิวนิกเขายังใส่รองเท้าผ้าใบมาเลยไม่มีความเคารพในสโมสรอ่ะเอาคนที่เข้าใจขนบธรรมเนียมมาโอเลกุนนาโซชาโอ้ยนี่ไม่พูดเลยดูแต่แท็บเล็ตไม่เคยตะโกนด่าใครอ่ะเอาไปคนที่ผสมผสานมาอย่างเอริกเซนฮากมีโอกาสที่จะไม่รอดแต่ถ้าปลดอีกเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้คงจะไม่มีใครกล้ามาเสี่ยงกับแมนยูแน่ๆเพราะว่าคุณไม่ซัพพอร์ตคนที่คุณเลือกมาคุณเข้าใจป่ะณ นาทีนี้คือแมนยูเลือกเทนฮากมาเองก็รู้อยู่แล้วเขาเกรดดีแต่คุณเลือกมาหน้าที่ของบอร์ดบริหารคือหนุนหลังเขาผมเล่าเคสนึงให้ฟังอย่างไบเยอร์มินิกนะครับมันเคยมีเคสนักฟุตบอลไม่เอานิโก้โควัตไม่เอาอันเชโรติแล้วอันเชโรตินะฮะเพราะอันเชโรติพูดภาษาเยอรมันไม่เป็นนิโก้โควัตนี่เป็นเคสที่โคตรชัดเลยครับไอเยร็อกเบนกับฟองเลเบลี่เนี่ยมันเป็นตั้งแต่ซีเนียร์มันสามารถเดินเข้าไปเคาะห้องท่านประธานอย่างคาร์ลไฮดูเมนิเก้ได้เลยเคาะประตูได้เลยแล้วบอกว่าผมไม่ชอบโค้ชคนนี้ครับสิ่งที่ไบเยอร์ทำให้โคตรเซอร์ไพรส์เลยฮะวันรุ่งขึ้นครับนัดแถลงข่าวครับนักฟุตบอลแม่งดีใจบอกอุ้ยเอาเว้ยโค้ชแม่งโดนไล่ออกแน่นอนกระจอกวางแผนได้แค่นี้สิ่งที่เสือใต้ทำพลิกล็อกครับเขานั่งแถลงโต้เลยฮะแล้วบอกว่าเรายังคงไว้ใจนิโก้โควัตอยู่นิโก้โควัตคือกุนซือของไบเยอร์มิวนิกต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนักฟุตบอลที่แม่งมีความรู้สึกว่าอยากเตะแล้วให้โค้ชโดนไล่ออกแม่งกลับรันครับโค้ชแม่งโดนได้รับซัพพอร์ตจากเบื้องบนเว้ยถ้ากูไม่เล่นกูก็ไม่ได้ถ้าไม่วิ่งกูไม่ได้ลงแน่นอนวิ่งกันตับแลบสุดท้ายไบเยอร์ก็คว้าแชมป์แล้วค่อยๆไล่มันออกในปีต่อมานั่นคือสิ่งที่แมนยูต้องเรียนรู้ครับผมว่ามันนาทีนี้นะถ้าปลดนะแม่งเข้าอีหลอบเดิมเลยลูปเดิมเลยฮะก็คือไล่ออกเอามาใหม่ดีปีนไล่ออกเอามาใหม่มันจะเป็นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอคนที่ใช่ซึ่งอาจจะ10ปี15ปี20ปีนะกลับกันร้องมาเลยเอริกเทนฮากคือกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนกว่าจะจบฤดูกาลนี้หรือว่าตามสัญญาคือ3ปีถ้าไอ้พวกที่นอกคอกหรือไอ้พวกที่จะเป็นกบฏไม่วิ่งเทนฮากมีกระบี่ยาสิทธิ์จัดการได้หมดไอ้พวกที่เล่นแล้วจินตนาการไม่ออกจะโดนไล่ออกวันนี้ไอ้แรดฟอร์ดอะไรพวกนี้ไม่วิ่งกันหมดอ่ะเพราะฉะนั้นก็ลองไปคิดกันดูว่าควรจะต้องทำยังไงแมนยูมีปัญหาอะไรนะครับไดเรคเตอร์ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของฟุตบอลแค่จะซื้อนักเตะมาก็มีปัญหาแล้วครับเฟรงกี้เดยองให้มองโอ้โหแมนยูบริษัทนี้ไม่มีความเข้าใจในธุรกิจที่ตัวเองทำเลยแม้กระทั่งเจ้าของยังเป็นเจ้าของ NFL ไม่มาหรอกซื้อตัวยากขึ้นถูกไหมฮะอ่ะนี่คือคร่าวๆครับที่ถามว่ามันเล่นไล่โค้ชจริงหรือเปล่านะครับมันไม่ถึงขนาดเล่นไล่โค้ชหรอกฮะแต่แค่มันไม่มีความชัดเจนในเรื่องของแท็กติกมันก็ขาก้าวไปออกแล้วก็ความรับผิดชอบไม่มีส่วนโค้ชก็ไปเอาโค้ชเกรดบีมาก็ต้องยอมรับแต่เอาเข้ามาแล้วอ่ะจะฆ่าเขาเหรอฆ่าแล้วมันไปส่งผลดีกับทีมที่เรารักหรือเปล่าต้องไปนั่งคิดนะครับหน้าที่คือต้องซัพพอร์ตเขาครับนักเตะพวกนี้มันเคยตัวผมพูดตรงๆไม่นั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้บล็อกบาร์เลสเตอร์ซิตี้กันเล่นไปเรื่อยๆแพ้เยอะๆแม่งก็ตัวไล่ออกเองไม่ชอบมูรินโญ่อะไรเงี้ยนึกออกป่ะก็เป็นหลุมเดิมประมาณนี้ครับยาวเลยวันนี้ตัวทีที่อาจจะพูดภาษาไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ช่วงสุดท้ายนะคุณผู้ชมครับวันนี้ใครรักทีมอยู่นะฮะผมเอาของมาลดราคาให้ครับคือเสื้อพรีแมทวอร์มอัพตัวที่ผมใส่อยู่นี้ครับคือมีคนพรีออเดอร์เยอะว่าจริงๆผมซื้อมาใส่เองไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อมาปล่อยนะครับแต่ว่าคนอยากได้เยอะมากมันคือเสื้อวอร์มอัพตอนฤดูกาลที่ผ่านมานะครับปีนี้มันจะสีแดงใช่ไหมปีที่แล้วมันจะเป็นสีดำน้ำเงินชมพูตรงนี้เป็นชมพูนะสีชมพูนะมันเป็นเสื้อที่ค่อนข้างเก๋มากแล้วคนป๊อปใส่แล้วสวยมากขอพี่ออเดอร์นะผมก็สั่งมา4 5ตัว6ตัวจนเป็น10ตัวแล้วนะคนซื้อเยอะมากนะครับพอผมมานั่งดูครับ
ผมเหลืออีกประมาณ7ตัวนะครับที่คนไม่ที่ออเดอร์แล้วผมสั่งมาเกินเพราะฉะนั้นวันนี้เอามาปล่อยแล้วลดราคาให้ครับคือเสื้อที่แมทวอร์มอัพที่ตีกับแดงใส่เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับใครที่อยากได้นะครับคุณลองดูได้เลยนะครับว่าจากตัวละ70ปอนด์เท่าไหร่วะประมาณ 3,000 บาท7,4,28 3,000 บาท 3,000 บาทท้วนๆ 3,000 บาทนิดหน่อยนะครับวันนี้ฮะใครอยากได้นะครับผมปล่อยในราคา 2,290 บาทกำลังหาไซส์มันมีไซส์อะไรบ้างมั้ย 2,290 นะครับลดไป700บาทเลยนะครับจาก 3,000 ท้วนนะครับใครอยากได้นะครับตัวที่สวยมากนะครับไซส์มี S ยุโรป5ตัว S ยุโรปก็คือ M ประเทศไทยที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ไซส์ M มีแค่2ครับไซส์ L ไม่มีเลยครับหมดแล้วที่อังกฤษ XL มีถึง7ตัวนะครับ XL มี7นะครับ2 XL และ3 XL ใหญ่สุดมีอีกอย่างละ3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสของคนที่ไซส์ใหญ่นะส่วนไซส์ธรรมดามี M S แล้วก็ XL L ไม่มีนะครับใครอยากได้ครับลด700บาทครับจาก 3,000 หรือ 2,290 ถ้าคุณยังสนับสนุนโยกก็สั่งเข้ามาครับไม่หมดดิดก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเสาร์หน้าผมไปเจอมันดูรูตั้งได้เจอมันดูมันเจอรูตั้งไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเซ็ง